วุฒิชัยมาสุขนะครับแพ้คู่ปรับเก่าจากอุซเบกิสถานนะครับทำให้พลาดท่าอดเข้าชิงนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังมีโอกาสคว้าตั๋วไปกีฬาโอลิมปิกอยู่นะครับในการชกอันดับที่3ครับรอบรองชนะเลิศมวยชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์นะครับทีมนักชกไทยผ่านเข้ารอบนี้จากรุ่นไลท์เวลเทอร์เวทนะครับ64กิโลกรัมวุฒิชัยมาสุขในมุมน้ำเงินนะครับเจอกับคู่ปรับเก่าฟาซิดินเคียฟนาซาลอฟนะครับจากอุซเบกิสถานที่วุฒิชัยชนะในการแข่งแชมป์เอเชียเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคู่นี้ใครชนะนี่ใครจะได้ไปกีฬาโอลิมปิกทันทีเลยนะครับยกแรกวุฒิชัยออกหมัดแรกกับนักมวยจากอุซเบกิสถานอย่างสูสีจบยกคะแนนยกนี้แพ้ไป9ต่อ10ทั้ง3เสียงเลยนะครับขึ้นยกที่2ทั้งคู่ผัดกันที่จังหวะออกหมัดโดยวุฒิชัยที่รู้ว่าแพ้มาในยกแรกขยับเข้าหาหวังออกหมัดเพื่อชนะในยกนี้นะครับแต่กว่าจะชกเข้าเป้าก็เข้าสู่ช่วงปลายยกแล้วนะครับทำให้จบยกนี้วุฒิชัยแพ้คะแนนอีกนะครับ18ต่อ20ทั้ง3เสียงเข้าสู่ยกสุดท้ายวุฒิชัยเดินหน้าไล่ต่อแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากนะครับครบ3ยกแพ้ไป0ต่อ3เสียงคะแนน27ต่อ30ทั้ง3เสียงตกรอบรองชนะเลิศนะครับยังไม่มีตั๋วไปกีฬาโอลิมปิกการชกไฟนี้จุดเปลี่ยนวุฒิชัยบอกนะครับว่าจบยกแรกแพ้ก็เลยชกเข้าทางนักมวยจากอุซเบกิสถานนะครับที่ผัดกันแพ้มาชนะคนละ1ครั้งแล้วนะครับยกแรกต่อยแล้วแพ้บุบบังหน่อยแต่มันแบบว่าอยากได้คืนอย่างเงี้ยก็เข้าทางเขาหน่อยแต่ผมไม่นัดหน้าครับในนัดหน้าที่เจอกับชูบาด้วยว่าตรงนี้มองไงวุฒิชัยจะได้พัก2วันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการชกชิงตัวโอลิมปิกอีก1ที่นั่งในวันพุธที่14ตุลาคมนี้นะครับกับนักมวยจากคิวบาซึ่งเป็นเบอร์1ของโลกนะครับที่รอบรองพลิกล็อกแพ้นักมวยจากรัสเซียมา1ต่อ2เสียงครับ